ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่ที่โรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตนะคะเป็นวันที่23ธันวาคมค่ะเป็นการมาติดตามการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่งดงามที่สุดในโลกนี้เลยค่ะการก่อสร้างรวดเร็วเป็นปาฏิหาริย์ในการทำงานของมนุษย์ที่มีหัวใจที่ปรารถนาที่จะร้อมนำคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ออกมาเป็นลักษณะของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนะคะเราจะมองเห็นว่าขณะที่พระพักของพระองค์ถูกเติมไปตรงขั้นบนที่เป็นพระเกศาของท่านแล้วนะคะแล้วก็ดวงพระเนตรที่มองลงมาก็แสดงถึงความกรุณาอย่างลึกซึ้งตลอดจนพระโอษฐ์ก็แย้มสวนพร้อมที่จะเผชิญอยู่กับความยากอย่างไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะขอเชิญชวนทุกท่านลองใช้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มาลองไข้ครวนทบทวนนะคะว่าตลอดปีนี้เราให้อภัยใครไม่ได้บ้างแต่จากนี้ไปเวลาที่เหลืออยู่อีก1สัปดาห์หรือ7วันนี้เราจะก้าวเดินอย่างคนที่ไม่ให้ใจของเรารกเราจะให้อภัยและชื่นชมยินดีในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของบุคคลที่อยู่รายรอบตัวเราสิ่งที่เราเห็นก็คือความสุขจะกลับมาทันทีค่ะเมื่อให้อภัยเป็นคุณธรรมของผู้ให้เราก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าการที่จะชื่นชมยินดีในการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยของการละการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่ได้ตัดสินหรือคาดหวังนะคะแต่มีความปรารถนาที่จะมองเห็นโอกาสในการให้กันและกันเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เราพ้นทุกข์นั้นมันจึงเป็นความชื่นชมยินดีเป็นปัญญาในการที่จะขจัดความหวาดระแวงความกลัวความลังเลสงสัยหรือความถือเนื้อถือตัวถือตนของเราค่ะสิ่งที่คุณแม่เห็นว่ากุศโลบายในการเปลี่ยนแปลงจากของยากให้ง่ายได้นั้นก็คือความเพียรที่เราจะเจริญความชื่นชมยินดีนะคะรอยต่อของพระพักตร์พระอริยธารานเนี่ยก็เหมือนกับสิ่งที่มันเอามาต่อกันพอเรามองข้ามการมีรอยต่อที่ดูเหมือนเป็นของที่มันต้องเอามาประสานกันในตอนแรกไปได้ความเป็นเนื้อเดียวกันก็เกิดขึ้นไม่ยากเลยค่ะเราจะเห็นว่าเมื่อทุกอย่างมันเป็นเนื้อเดียวกันมันก็จะกลายเป็นความงดงามที่มาจากสิ่งที่เคยเป็นของทีละอย่างทีละชิ้นนะคะจากของทีละชิ้นมาต่อเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เชื่อมประสานจากชิ้นเล็กๆให้เป็นชิ้นเดียวกันค่อยๆทำไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราเคยมองหรือมันเคยดึงตาของเราไปดูเหมือนกับว่าเอ๊ะมันเป็นตำหนิหรือเปล่านะคะอย่างเช่นรอยอย่างเงี้ยค่ะมันดูเหมือนมันเป็นของที่มันไม่น่าจะประสานกันได้มันเป็นตำหนิหรือเปล่าถ้าเรามองมันอย่างอ่อนโยนแล้วเราก็ประสานสิ่งนี้เข้าหากันมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันได้เหมือนอย่างนี้เลยค่ะคุณแม่อยากให้ท่านดูนะคะว่าเราอย่าไปจมอยู่กับของที่มันเป็นตำหนิของใครแต่ให้มองว่าในทุกการประสานนั้นมีประโยชน์เสมอในทุกการประสานนั้นมันจะทำให้เกิดความเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเส้นปีนี้คุณเริ่มหยุดยุติการตำหนิใครนะคะแล้วมองให้เห็นถึงการประสานคิดที่แตกต่างแต่ประสานกันเป็นเนื้อเดียวกันความงดงามหรือของยากก็จะง่ายเป็นปาฏิหาริย์ไม่ต่างกันค่ะคุณแม่ขึ้นไปมากกว่านี้ไม่ได้นะคะคุณแม่จะลงแต่จะให้นันทวันมาตรงนี้เพื่อนันทวันจะได้ลองค่อยๆขึ้นไปเพื่อจะเห็นสิ่งที่คุณแม่เห็นลองขึ้นไปนะคะแล้วเราจะดูตรงเนี้ยค่ะเราจะเห็นว่ารอยต่ออันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งรอยต่อที่เราจะนำมาสอนทำกันได้เลยกว่าจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันมันก็มาจาก
ความเป็นอัตราตัวตนของแต่ละคนเมื่อเราลดอัตราตัวตนของคนแต่ละคนไม่มีใครที่ถูกสมมติว่าอันนี้ฉันเป็นชิ้นจมูกอันนี้ฉันเป็นชิ้นตาอันนี้ฉันเป็นชิ้นหูแต่ทุกคนเนี่ยคือบอดี้เดียวกันไม่ว่าคุณจะเป็นตาหูจมูกคุณก็อยู่ในพระพักเดียวกันมีความกรุณาเหมือนกันมีความปรารถนาที่จะทำให้เกิดพลังแห่งการฉุดช่วยที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้ไม่ต่างกันนะคะวันนี้เป็นวันที่23โรงหล่อเนี่ยจะหยุดการทำงานในช่วงปีใหม่แต่ว่าเราจะมาเก็บงานนี้อีกครั้งหนึ่งในวันที่27เพื่อให้เห็นว่าพอถึงเวลานั้นอีก5วันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นการรายงานเพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคนะคะบรอนคนละกิโล2กิโลที่เอามาให้พวกเราได้หล่อเป็นส่วนของอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นส่วนชิ้นแรกเลยก็คือชิ้นบนสุดนะคะและตอนนี้โรงหล่อก็กำลังทำชิ้นที่2ชิ้นที่3เพื่อให้ในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เราจะได้ส่วนนี้ค่ะยกไปที่เสถียรธรรมสถานพร้อมกับพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์โดยวันนี้คุณแม่จะนำขี้ผึ้งที่เป็นพระพักที่มีพระพุทธเจ้า5พระองค์เนี่ยไปเตรียมพื้นที่ที่จะสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มก่อนนะคะแล้วจากนั้นปีหน้าตลอดทั้งปีค่ะเรามาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะหลอมหัวใจของเราออกไปรับใช้โลกไม่ว่าโลกจะถูกพยากรณ์ว่าฟองสบู่จะแตกธุรกิจจะยากลำบากขนาดไหนเราเชื่อว่าเราจะผ่านในทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ได้ด้วยคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งของการทำงานที่คุณแม่ขออนุโมทนาต่อทุกเรื่องราวที่ทำให้เกิดชิ้นนี้หรืองานศิลปะชิ้นนี้นะคะคุณถวันมาพอดีเลยค่ะคุณถวันเข้ามาหน่อยค่ะคุณถวันนี่แหละค่ะคืออัศวินของคุณแม่นะคะก็ตอนนี้เราก็เชื่อว่าวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563องค์นี้เสร็จในส่วนท็อปสุดนะคะค่ะแล้วก็21กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564ทั้งองค์แน่นอนครับเห็นหรือยังคะว่าคนที่มีใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เราพร้อมที่จะทำงานไม่ว่าปีหน้าใครจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามในทุกความยากลำบากจะเป็นปุ๋ยและนำไปสู่ความเข้มแข็งในชีวิตของคุณที่คุณจะยังงอกงามและไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกได้วันนี้คุณแม่รายงานข่าวตอนนี้ก่อนนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันที่31ธันวาคมนี้เราจะพบกันไปสวดมนต์ต่อหน้าพระอริยธรรมรามหาโพธิสัตว์ที่มีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่กับพวกเรานะคะธรรมะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะผมจะบอกคุณแม่ผมจะไปข้างนอกดูการงานไว้ไป